ทางธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank เขาก็เลยไปเปิดสำนักงานผู้แทนในกรุงพนมเปญแห่งที่3ต่อเนื่องนะคะหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไปเปิดอยู่ที่ย่างกุ้งและเวียงจันทน์นะคะแล้วก็เปิดให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าในประเทศไทยด้วยนะคะโดยนายอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนางเนียวจันทนารองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติกัมพูชาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานผู้แทน Exim Bank ในกรุงพนมเปญซึ่งจัดตั้งขึ้นจากการสนับสนุนของรัฐบาลกัมพูชาผ่านธนาคารแห่งชาติและกระทรวงการคลังของกัมพูชาการตั้งครั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะเป็นการให้ข้อมูลและคำปรึกษาด้านการค้าการลงทุนและการเงินให้กับผู้ประกอบการไทยรวมถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจและในโอกาสเดียวกันนี้นะคะทาง Exim Bank ก็ยังได้เปิดบริการสินเชื่อให้กับผู้ซื้อในประเทศ CLMV อีกด้วยเป็นวงเงินสินเชื่อให้ผู้ประกอบการค่ะใช้ในการซื้อสินค้าและบริการจากไทยวงเงินกู้ไม่เกิน5ปีสูงสุด4ล้านเหรียญสหรัฐต่อรายนะคะแล้วก็ไม่เกินร้อยละ85ของมูลค่าซื้อขายสินค้าหรือบริการจากไทยโดย Exim Bank จะชำระค่าสินค้าโดยตรงให้กับผู้ส่งออกไทยช่วยให้ผู้ส่งออกมีความมั่นใจที่จะขยายการค้ากับคู่ค้าใน CLMV มากยิ่งขึ้นทางด้านของนายพิสิทธิ์เสรีวิวัฒนากรรมการผู้จัดการ Exim Bank บอกว่ากัมพูชาเนี่ยเขามีจุดเด่นนะคะทางด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 6.5 ต่อปีในช่วง5ปีข้างหน้ารัฐบาลกัมพูชาก็มีนโยบายเร่งรัดพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมในปี2566แล้วก็ยังเปิดกว้างรับการลงทุนต่างชาตินอกจากนี้ในชายแดนติดกับไทยเงินบาทก็เป็นที่ยอมรับในการทำธุรกรรมต่างๆอีกด้วยค่ะ